เป็นอีกความคิดเห็นที่น่าสนใจไม่น้อยต่อความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเมื่อพลเอกไมค์มินิฮานผู้บังคับการกองบัญชาการทางอากาศสหรัฐเขียนบันทึกถึงผู้บัญชาการทหารทุกหน่วยลงวันที่1กุมภาพันธ์2566แต่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาอ้างว่าตนมีลังสังหรณ์ว่าเราจะมีการสู้รบในปี2568ตนหวังว่าสิ่งที่คิดจะผิดแต่สัญชาตญาณบอกตนว่าเราจะต่อสู้กันในปีนั้นพร้อมระบุเหตุผลว่าในปี2567ทั้งสหรัฐและไต้หวันจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนั้นซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจเป็นโอกาสให้จีนใช้ปฏิบัติการด้านการทหารในพื้นที่ทั้งนี้แม้ข้อเขียนของพลเอกไม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความกังวลของผู้บัญชาการระดับสูงต่อความเป็นไปได้ในการควบคุมไต้หวันของจีนและล่าสุดไมค์แมคคอลประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรก็ออกโรงสำทับว่าตนหวังว่าเขาจะทำนายผิดแต่ก็คิดว่าพลเอกไมค์คิดถูกเพราะหากจีนล้มเหลวในการเข้าควบคุมไต้หวันโดยปราศจากการนองเลือดนั่นเขาอาจมองไปถึงการรุกรานทางทหารซึ่งสหรัฐจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้พร้อมกล่าวหารัฐบาลโจไบเดนที่ฉายภาพความอ่อนแอหลังถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานซึ่งอาจทำให้สงครามกับจีนมีความเป็นไปได้มากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งก็มีความเห็นจากอดัมสมิธกรรมาธิการด้านอาวุธสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่เห็นด้วยกับคำทำนายของพลเอกไมค์โดยชี้ว่าแม้สหรัฐจะอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากกับจีนแต่สงครามนั้นมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยพร้อมติบรรดาผู้นำกองทัพจำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อพูดถึงการเข้าสู่สงครามซึ่งมันเป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้สหรัฐจำเป็นต้องอยู่ในสถานะที่ป้องปรามจีนจากการใช้ปฏิบัติการด้านการทหารรุกรานไต้หวันแต่เราสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งดังกล่าวได้ถ้าเราใช้ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพิ่งบอกว่ารู้สึกสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าการยกระดับความเคลื่อนไหวด้านการทหารของกองทัพจีนใกล้ช่องแคบไต้หวันอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการรุกรานเกาะแห่งนี้โดยจีนอาจใกล้เข้ามาแล้วโดยล่าสุดสหรัฐได้ใช้เรือบรรทุกเครื่องบินนิมิตทำการซ้อมรบในน่านน้ำทะเลจีนใต้ซึ่งพลเรือเอกคริสโตเฟอร์สวินีผู้บัญชาการกองเรืออ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาของสหรัฐที่จะรักษาเสรีภาพในการเดินทางในน่านน้ำและน่านฟ้าของภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อการค้าโลกพร้อมอ้างว่าสหรัฐปฏิบัติการในน่านน้ำเดียวกับกองทัพเรือจีนซึ่งสามารถแล่นเรือบินหรือปฏิบัติการที่ไหนก็ได้ตามที่น่านน้ำสากลอนุญาตและแน่นอนเรื่องนี้จีนซึ่งอ้างสิทธิ์ครอบครองเกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้ก็มองว่าการฝึกซ้อมรบของสหรัฐเสมือนเป็นการยั่วยุในสนามหลังบ้าน